สูตรหน้าขาวกระจ่างใสแบบง่ายๆด้วยงบประมาณแค่5 บาทกับมะนาวและวัสลีนนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราอ้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็บล็อกเกอร์แล้วคุณสามารถเข้าไปได้ที่คลิปและลิงก์ด้านล่างนะครับและข้างในนั้นจะมีทั้งบทความวิดีโอและอีบุ๊กในอนาคตที่เราจะแจกฟรีครับอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เรามีวิธีการทำให้ผิวหน้าของคุณขาวกระจ่างใสแบบง่ายๆด้วยมะนาวและวัสลีนครับสูตรนี้ผมขอบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากจากดารานักร้องและพิตตี้ส่วนใหญ่ก็ใช้กันครับวิธีการและสิ่งที่คุณต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. มะนาวครึ่งซีกนะครับบีบเอาแต่น้ำให้นำน้ำมะนาวที่ได้นั้นมาทาถูๆบนให้ทั่วบริเวณผิวหน้านะครับและหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณสัก1นาทีคุณจะรู้สึกยุบยิบยุบยิบนิดๆนะครับให้เอาวัสลีนนะครับทาลงไปตามเลยครับแล้วก็นวดนวดคึงๆถ้าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเริ่มแห้งแล้วคุณก็เติมน้ำมะนาวใส่ลงไปอีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องกันประมาณ15นาทีแล้วก็ไปล้างออกตามปกตินะครับวิธีนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับคุณก็จะสามารถทำให้ผิวหน้าของคุณขาวกระจ่างใสได้ทันทีเลยข้อควรระวังนะครับสำหรับสูตรนี้ไม่เหมาะต่อคนผิวบางนะครับและอีกอย่างนึงก็คือไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะครับสูตรนี้เหมาะแต่ว่าผิวธรรมชาติที่ว่าออกเชิงมันหรือผิวผสมที่เป็นปกตินะครับจึงจะเหมาะมากๆและถ้าหากคุณต้องการความขาวกระจ่างใสแบบว่ารวดเดียวคุณก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับแต่ถ้าใช้แล้วคุณต้องทาครีมกันแดดนะครับห้ามขาดโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าไม่งั้นผิวหน้าคุณยังปรับสภาพได้ไม่เต็มร้อยอาจจะทำให้เกิดฝ้าได้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับสูตรนี้ผมหวังว่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคนนะครับและถ้าหากใครถูกใจหรือว่าชอบอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับและก็ถ้าหากอยากให้ทำคลิปแบบไหนขึ้นมาใหม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับเพราะผมยินดีรับคำติชมแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ทุกคนอยากได้เราก็ยินดีทำครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ